เฮ้ยก็กล่าวสวัสดีผู้ชมทางบ้านและทางถนนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาบอกว่าเราได้กรอบรูป S มายังไงนะแป๊บนึงนะเลื่อนหาแป๊บเอาข้อความตันปะโทคือเราจะมาบอกวิธีการรับกรอบรูป S นะกรอบรูป S เนาะคือมันง่ายๆเลยอะคือกรอบรูป S อะได้มายังไงก็คือเข้าโอเคมาก่อนนะเงาลวงโอเคเรางงเห็นทะเลดาวคือเขาก็บอกว่าใช้ตัวละครซีรีส์ทะเลดาวหรือเข้าร่วมแมตช์ที่มีตัวละครซีรีส์ทะเลดาวครบ5เกมเอาง่ายๆนะคือเราก็ไม่ต้องไปสุ่มเลยนะคือถ้าเราแบบสุ่มแล้วได้ S พวกเนี้ยก็ถือว่าโชคดีแล้วถ้าเรามีมีตัวละครอย่างเช่นหนูนาโปลีกับทาร่านะแล้วคือแบบมีถาวรแล้วคือนี่ถือว่าพวกคุณโชคดีมากเลยนะเล่น5เกมก็คือเรียบร้อยแล้วคุณได้รับแล้วโดยไม่ต้องมีสกิน S เลยนะเขาก็บอกว่าใช้ตัวละครนะใช้ตัวละครหนูนาโปลีหรือทาร่าแบบชุดธรรมดาก็ได้อะวันนี้ก็มาบอกแค่เคล็ดลับการรับกรอบรูปเท่านั้นนะก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเชี่ยแซมมี่จริงแม่งปิงแม่งจริงกูจริงกูปิงอ่ะพิมพ์ชื่อเรานี่ว้าไม่ใช่ความคิดเดี๋ยวโอเคอันนี้เรื่องส่วนตัว